ที่นี้คือที่คุ้นเคยมาก่อนเมื่อตอนครั้งเก่าที่นี้คือสวัสดีครับสุขุลาภแนะนำตัวเองก่อนคนนี้ก่อนคนนี้ก่อนวสินปกป้องครับรุ่น99เล่นเป็นตัวฮะเล่นเป็นตัวพุ่มกับหนังครับหนังที่แบบว่าคนน่าจะรู้จักเยอะก็คือสิ่งเล็กที่เรียกว่ารักครับนี่ครับอันนี้รุ่นน่าสงขลาจ้าเป็นนักแปลสุกุลาบรุ่นสุกุลาบรุ่น88และ89เพราะตกม .4 นี่ครับอันนี้รุ่นน่าสงขลาที่เราเห็นบรรยายไทยโดยอันนี้รุ่นน่าสงขลาคนนี้เองคนนี้แหละครับสวนกุลาบด้วยเดี๋ยววันหลังคุยกันใครอยากดูกดไลค์กดไปเยอะนะได้ๆโอ้ประวัติพี่เนี่ยโชคโชนเยอะใช่ไหมเยอะ5ชั่วโมงจะเล่าหมดหรือเปล่าเป็นนักร้องด้วยเป็นนักร้องด้วยเป็นแชมป์ประเทศไทยด้วยโอ้โหเขาฟังเสียงนะยังไหวไหมยังไหวไหมออกอ่ะเสียงไม่ออกกลางวันไม่มีเสียงต้องกลางคืนต้องกินเหล้าด้วยแน่นอนแล้วไปร้องอยู่ที่อเมริกาด้วยใช่ไหมพี่ร้องอเมริการ้องเยอรมันร้องญี่ปุ่นโอ้โหหลายประเทศไปไกลใช่นะนักร้องนักแปลอะไรอีกอะไรอีกพอแล้วอะไรอีกบอกอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงนี่พอแล้ว2 อย่างนี้ก็ไปพูด5ชั่วโมงแล้วเรียกคนแปลหลอดเดอะลิงคือคนนี้หลอดเดอะลิงทั้ง3ภาค Notting Hill หลอดเดอะลิงทวายไลเรื่องไหนแปลยากมากมั้ยหรือว่าทุกเรื่องง่ายหมดเพราะเราต้องเข้าใจยากมากๆเหรอมันไม่ใช่แสลงยากก็คือหลอดรับเดอะริงใช่แต่ที่ยากชิบหายเลยนะอโศกมหาราชโหยากเหี้ยๆหนังอินเดียพี่ต้องศึกษาภาษาเขาด้วยหรือไงบทเป็นอังกฤษไม่สคริปต์ที่มาให้แต่สคริปต์เป็นอังกฤษแต่ตัวหนังพูดอินเดียอะไรไม่รู้อะไรพูดตรงไหนใช่ยากมากแล้วก็ลองลงมาเหรอลองลงมาอ๋อเพิ่งหมาดๆแต่เราไม่พูดถึงมันหรอกหนังไอ้มืดซึ่งแบบมันใหม่ไม่มีคนรู้จักจำชื่อแม่งไม่ได้เลยหนังเพราะมันหลอดเวลิงก็ยากใช่ไหมครับเพราะว่ามันภาษาไม่มีการภาษาไม่มีการไม่มีไม่มีเวลาคุณจะไปได้คุณจะไปไหนได้นอกจากข้ากับเจ้าก็เท่านั้นที่โบราณที่สุดของภาษาไทยคือข้ากับเจ้าข้ากับเจ้าข้ากับท่านแล้วไม่มียุคไม่มีการเป็นการละแล้วก็มีคำใหม่ๆใช่ไหมเช่น Middle Earth จะแปลยังไงดีวะอะไรอย่างนี้แปลว่าอะไร Middle Earth มัชชิมาโลกนี่เป็นคนตั้งคำนี้นะ Middle Earth มัชชิมาโลกไงก็มันมัชชิมแปลว่ากลางใช่ Middle ก็กลางโลกกลางจะบอกว่าแกนดาฟจะไปไหนแกนดาฟก็พูดไทยมาแล้วบอกพอโฟโรถามว่าจะไปไหนให้แกนดาฟบอกว่าไปมิดเดิลเอิร์ธเลยเขี้ยมันตลกไหมพูดไทยมาต้องตอบไทยดิไม่ว่าก็เลยนั่งคิดเฮ้ยแม่งแกนดาฟจะไปมิดเดิลเอิร์ธมันแปลงว่าเวลาเสียงภาคแล้วมันตลกเนาะว่านั่งนึกไอ้กลางมันแปลว่าอะไรเปิดคลังคำดูมันแปลว่ามัดทิ่มทางสายกลางอะไรเนี่ยคนโบราณไปเลยคนโบราณคลังคำนี่นั่นคือคลังคำดีมากเลยนะจริงป่ะเป็นหนังสือเป็นตำราเล่มก็โบราณที่บอกโบราณไงเออเขาไม่รู้จักกันแล้วแต่ปรากฏว่าคำนี้ใช้กันทั่วหมดเลยนะหนังสือแปลก็เริ่มเอาไปใช้แล้วเพราะว่าคลังคำเนี่ยเอาจริงเป็นหนังสือที่ดีถ้าเป็นนักแปลนะควรมีเพราะเราไม่รู้ว่าสมมติเราเจอหนังโบราณเนี่ยเราจะไปยังไงอ่ะเราจะใช้คำทับศัพท์ก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้นะมีแปลไทยเป็นกลิ่นมีแปลไอ้แปลกลิ่นเป็นไทยมีแปลไทยเป็นกลิ่นไหมหรือแต่ทั้งสองอย่างเสียดายสองมึงเสียดายสองก็แปลที่ท่านมุ้ยอ่ะที่มีเสียดายสองมาริสาอนิต้าอะไรเนี่ยอ๋อพี่แปลทั้งอังกฤษเป็นไทยและไทยเป็นอังกฤษด้วยใช่สองอย่างเลยใช่แปลไทยเป็นเยอรมันไม่รับพูดเยอรมันได้แต่ว่าไม่ได้รับแปลพูดเยอรมันได้ด้วยโอ้โหฉันเรียนเยอรมันตั้ง4ปีครึ่งฉันไปอยู่ที่โน่นเลย4ปีครึ่งกูเทนมอร์แกนยังกูเทนทักไม่รู้จะตอบยังไงที่เธอพูดมาเนี่ยมันไม่มีมันไม่ได้เอาไว้ตอบดูบิสชัยเซอร์อิชัยเซอร์เดอูอิชคัมเอาสวิสบาดแปลว่าฉันชื่ออูฉันมาจากวิสบาเดนและดูอิชบิงอินดอยช์อิชบิงนอยเฟียยาร์อินดอยช์แลนด์เกเลตฉันอยู่เยอรมันมา4ปีนะพอดูบิสชัยเซอร์ยังใช้อยู่ไหมคำด่าใช่ไหมคำด่าป่ะShit.
นี่สัมภาษณ์จะจบเลยถ้าบอกดุมขอบดุมขอบแปลว่าทะลึ่งไม่ใช่ขอบขอบแปลว่าหัวดุมแปลว่าโง่อ๋อดำคือไทยดำเฮดอะไรดำเฮดใช่ดำเฮดเอาละครับดีไม่ใช่ดีเคสขอเวลาไปให้สัมภาษณ์พี่สักวันหนึ่งแน่นอน5 ชั่วโมงไปตัดเอาเองแน่นแบบเล่าหมดเอาเจ้าเดี๋ยวทุกคนถามทุกคนถามไปนั่งช่วยถามด้วยดีได้เอาประโยคแรกที่ผมถามคือทำไมถึงมาสุขลาบอะไรนะทำไมถึงมาเรียนสุขลาบได้อย่างเงี้ยเพราะไม่รู้เพราะว่าแม่ส่งไปต้องไปที่นี่ก็ไม่ต้องเรียนเก่งดิไม่ก็เรียนพอใช้ได้แต่ว่าพี่เขยก็เป็นอาจารย์อยู่สุขุลาบด้วยอาจารย์อะไรครับวรศักดิ์สอนฟิสิกส์มึงวรศักดิ์สอนฟิสิกส์หรืออะไรสักอย่างน่าจะทันวรศักดิ์อยู่นานกันวรศักดิ์รังสีพิพัฒน์อ๋อไม่หยุดทานก็เลยว่าเธอต้องมาที่นี่นะทีแรกไปเข้าอำนวยสิทธิ์แต่ว่าพอดูได้สักอาทิตย์หนึ่งก็มาลากไปเยสุกุลาเอาไปก็ไปแสดงว่าไม่ได้อัวไปตูตีเขาบ้างไหมอยู่อำนวยสินอาทิตย์เดียวห้องขิงป่ะพี่โน่เข้าไปฮะอยู่ห้องบวยเลยสมัยก่อนช้อชิงช้อชิงใช่ใช่ไหมม.1 ช้อชิงช้อชิงม.2 ม.2 ยอหญิงม.2 ยอหญิงมาถอยไปอีกนี่ฮะใช่ช้อชิงฉลาดไม่ฉลาดเลยช้อชิงฉลาดม.3 ก็ยิ่งช่วยหน่อยขึ้นมาช้อช้างทีนี้ม.4 เนี่ยอยู่ห้องคิงแน่นอนเพราะว่าลินสินเนี่ยมันมีอยู่แค่2ห้องอยู่ห้องหนึ่งท่านคิงแน่นอนมันอยู่แค่2ห้องไงสนุกไหมสนุกสนุกเดี๋ยววันหลังเราไปนั่งคุยกันได้นะครับไม่เพราะสุขุลาบแต่ละคนโหมันต่างหลากหลายมากใช่ใช่แล้วประสบความสำเร็จกันเยอะมากมันก็ประสบความสำเร็จหรอกแต่ว่าเรามันมาอยู่ในกลุ่มที่แบบมีอาชีพที่ต่างจากคนอื่นๆอ่ะก็เหมือนผมแหละจะมีคนไม่ต่างหนังกี่คนอาชีพที่เหมือนคนบ้านอยู่คนเดียวแล้วต้องแปลต้องแปลนี่โอ้บางทีเวลาแบบนึกอะไรไม่ออกนะแม่งโมโหก็คือลุกขึ้นแล้วก็สูบบุหรี่แม่งไปเลยเดินแม่งไปไหนไม่รู้เลยพี่อู๋มีซ้อมพูดไหมสมมุติว่าแบบแปลนี่ไปแล้วแบบพูดไปแล้วก็พูดไปด้วยถ้าบทมากนะแปลไปพูดไปคือให้มันรู้ว่ารู้สึกจำนวนคำที่เราปล่อยออกไปเนี่ยมันความตัวละครแล้วหุบความตัวละครแล้วฟิลลิ่งได้หรือเปล่าทุกวันนี้ก็สอนนะทุกวันนี้สอนแปลบทท่าสอนแปลบทซับซึ่งมันต่างนะสอนลาดกระบังนะสอนลาดกระบังสอนจุฬาสอนศิลปกรทุกวันนี้สอนอยู่ประสานมิตรโอ้โหเป็นคอร์สพิเศษคือแล้วแต่ความสนใจของนักเรียนคือเราจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้พวกเอกอังกฤษเนี่ยสิ่งนี้ที่เราทำอยู่เนี่ยมันใช้งานได้จริงคือเดี๋ยวนี้คุณว่าจะแปลเอกสารที่มันมีเอกสารวันหนึ่งมาให้คุณแปลเท่าไหร่แต่หนังไม่เคยตายครับมีช่องมีกี่บริษัทอย่างถ้าเกิดว่าเด็กรุ่นนี้ถ้าเรียนภาษาถ้าเอกอังกฤษการแปลอะไรนั่นนะนี่คืออาชีพที่จะอยู่ยาวเราแปลมาตอนเนี้ยตั้งแต่ปี38แปลมา26ปีแล้วอ่ะมันได้เห็นตัว26ปีนี่คือมันก็เห็นตัวจริงทีแรกเลยร้องเพลงด้วยแปลด้วยตอนหลังนี่ไม่ร้องเพลงไม่ไหวแล้วแม่งอยู่ดึกเกินไปมันไม่มีเวลาแปลเรื่องหรือแปลอย่างเดียวแล้วก็ใช้เลี้ยงชีพมาจนทุกวันนี้แล้วก็นี่สายพี่สินโลกไม่เคยเลิกสร้างหนังอืมใช่แต่เอกสารต่อไปเนี่ยมันไม่ใช่แล้วส่งทางคอมเขาใช้ผูกกับแปลภาษาได้เขาก็ไม่ต้องมานั่งจ้างคนแปลละแต่หนังเนี่ยต้องจ้างหนังเนี่ย Google ช่วยไม่ได้เดี๋ยวเชื่อใช่ไหมกูเกิลแปลออกมาเฮ้ยมันไม่ใช่ภาษาทางการบางทีมันเป็นแสลงมันเป็นอะไรที่แบบไปเป็นลูกเล่นแล้วแต่ลูกแต่ทุเรศของคนแต่ทุเรศก็มีนะเอาคำมาเรียงๆเฉยๆไม่ได้เชื่อมกูเกิลแปลชั่วมากเลยอ่ะโอเคพอละขอบคุณครับเดี๋ยววันหลังไม่มีเรื่องคุยเดี๋ยวต้องเจอกันแน่เจอกันแน่ตัวกุลาบเขียวเพียงดงนั่งโผล่ข้างท้องข้างข้างละใบดงเลยอุ้ยแต่หน้าเหมือนนั่นเลยนะเหมือนไอเออ่ะชอเอนะบางครั้งอ่ะเหมือนมากเมื่อกี้บอกเอบอกว่ามีคนว่าอย่างนั้นครับเออเคยร้องวงเดียวกันบัดนี้กุลาบย้อนมาคืนทิมเคยชิดใกล้